ในคลาสนี้นะคะครูนาจะมานำฝึกโยคะง่ายๆคลายหลังส่วนล่างค่ะเหมาะสำหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่นั่งนานค่ะเพื่อคงความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะคะช่วยบรรเทาและก็ป้องกันอาการปวดหลังได้ค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะเตรียมบล็อกโยคะไว้นะคะเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกค่ะสามารถจะปรับท่าได้ตลอดเวลานะคะตามความสามารถของร่างกายแล้วก็อย่าลืมหายใจเข้าออกนะคะลึกยาวตลอดระยะเวลาของการฝึกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะยืนแยกเท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะคะนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าค่ะผนึกเท้าให้มั่นคงเลยนะคะผนึกลงไปนะคะกดจมูกเท้าลงไปให้แน่นๆนะคะลองโยกไปด้านหน้าด้านหลังนะคะไปซ้ายไปขวาแล้วก็อยู่ตรงกลางให้มันมั่นคงส่งพลังขึ้นมากระชับกล้ามเนื้อต้นขานะคะกระชับท้องยืดหลังขึ้นมายืดอกขึ้นนะคะอยู่ในท่าทาราสนะหรือภูเขานะคะหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะตรงนี้สัก 2-3 รอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักนะคะไปที่ส้นเท้าจมูกเท้าของเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกนะคลายหัวไหล่ด้วยนะคะแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปนะคะที่พื้นเลยถ้าใครหลับตาอยู่นะคะค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆค่ะหายใจเข้านะคะเราจะวาดแขนไปด้านหน้าช้าๆวาดขึ้นไปเหนือศีรษะค่ะต้นแขนอยู่ข้างใบหูกระชับต้นขาหน้าท้องไว้ตลอดเลยนะหายใจออกค่ะค่อยๆลดลงมาหายใจเข้าค่ะวาดขึ้นหายใจออกลดลงเวลาลดลงนะคะเราสามารถลดมาทางด้านหน้าก็ได้ไปทางด้านข้างก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดเลยหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะกระชับต้นแขนนะกระชับท้องกระชับหน้าขาไว้นะเก็บท้องเก็บสะโพกเข้ามาหลังไม่แอนนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกครั้งต่อไปค่ะลดมือซ้ายมาด้านหน้านะคะวาดแขนขวาไปด้านหลังพร้อมกับเปิดลำตัวส่วนบนไปทางขวาสะโพกอยู่นิ่งไว้นะคะไปแค่ลำตัวส่วนบนนะเปิดอกขวาไปถ้าไหวตามองไปที่มือขวานะคะไม่ไหวมองด้านหน้าค่ะกลับมาด้านหน้านะคะค่อยๆหันกลับมาช้าๆวาดแขนกลับขึ้นไปเหนือศีรษะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกมือขวามาด้านหน้าค่ะวาดแขนซ้ายไปด้านหลังพร้อมกับหันลำตัวส่วนบนนะคะไปทางซ้ายช้าๆสะโพกไม่บิดตามนะคะสะโพกอยู่นิ่งไว้ยังคงหันไปด้านหน้าค่ะบิดจากส่วนกลางของกระดูกสันหลังใครไหวมองที่มือซ้ายนะไม่ไหวมองด้านหน้าได้ค่ะค่อยๆกลับมาค่ะวาดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกไปขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะมือซ้ายมาด้านหน้ามือขวาไปด้านหลังบิดลำตัวส่วนบนไปทางขวาสะโพกอยู่นิ่งไว้เปิดอกขวาไหล่ขวาไปค่อยๆกลับมาด้านหน้าค่ะสองแขนชูขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกมือขวามาด้านหน้านะคะแขนซ้ายไปด้านหลังสะโพกนิ่งไว้ไปแต่ลำตัวส่วนบนบิดจากส่วนกลางของกระดูกสันหลังกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงผ่อนคลายเอามือไว้ที่หลังส่วนล่างนะคะนิ้วมือชี้ลงหาพื้นเนาะกดเท้าให้แน่นนะคะกระชับหน้าขากระชับสะโพกไว้หายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจออกหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังนะคะเกร็งต้นขาขมิบท้องขมิบก้นแล้วดันสะโพกไปด้านหน้ากดเท้าให้แน่นเกร็งต้นขาแล้วดันสะโพกไปด้านหน้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกดันไปอีกนิดนึงขมิบท้องไว้นะ
หายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกดันสะโพกไปด้านหน้าอีกนิดนึงเกร็งต้นขาผนึกเท้าให้แน่นค่อยๆ ยกเกาะขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปใหม่นะขมิบท้องเข้ามาดันก้นกบไปด้านหน้านะเหมือนกับขมิบก้นนะคะค่อยๆผลักสะโพกไปด้านหน้ายกอกขึ้นสูงๆเปิดหัวไหล่บีบสะบักเข้าหากันเหมือนกับจะเอาข้อศอกนะคะเข้ามาหากันศอกชี้ไปด้านหลังเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆไปนะคะอย่าให้มีแรงกดที่หลังล่างนะคะเราต้องดึงหน้าท้องเข้ามากระชับกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่มีแรงกดทับที่หลังล่างเนาะใครทำแล้วปวดหลังล่างแสดงว่าทำไม่ถูกนะคะค่อยๆ ยกกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าจากข้อต่อสะโพกข้อพับสะโพกเราจะหมุนสะโพกไปด้านหน้าคว่ำสะโพกลงคว่ำสะโพกลงหลังไม่งอนะคะถ้าหลังงอแสดงว่าเราหงายสะโพกไปด้านหลังให้เราคว่ำสะโพกไปด้านหน้ากระดกก้นขึ้นไปค่อยๆลงมาเริ่มตึงที่ด้านหลังต้นขาพอตึงสุดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วให้เรางอเข่าลงมาแล้วเอาหน้าท้องนะคะมาติดหน้าขาไว้ลดมือลงมานะคะมือจับศอกฝั่งตรงข้ามไว้ปล่อยทิ้งลงมาสบายๆเลยพักหน้าท้องไว้ที่หน้าขาของเราเหวี่ยงตัวไปซ้ายขวาช้าช้าเบาหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมาครึ่งทางให้ขาตึงหลังตรงนะคะมือแตะหน้าแข้งใครมีบล็อกนะคะเอาบล็อกมาลองมือนะยกหลังขึ้นมาให้หลังอยู่ในแนวราบขาตึงนะถ้าใครไม่มีบล็อกให้แตะหน้าแข้งไว้เบาๆไม่กดไปที่ข้อเข่านะคะให้แตะไว้เบาๆเกรงหน้าท้องเกรงขาไว้ไม่ล็อกเข่านะคะให้หย่อนไว้นิดนึงนะคะเป็นการเซฟข้อต่อของเรานะใครมีบล็อกหรือกล่องเอามาลองมือไว้ยืดหลังไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวลงมาเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาเราค่อยๆส่งสะโพกขึ้นไปโดยที่หน้าท้องยังติดหน้าขาอยู่หายใจเข้ายกขึ้นมาครึ่งทางขาตึงหลังตรงแอนอกกระดกก้นไว้หายใจออกพับตัวลงไปใหม่เหมือนเดิมถ้าตึงอยู่ให้งอขาถ้าใครพอไหวแล้วก็จะค่อยๆ ยืดออกโดยที่หน้าขายังคงติดอยู่นะส่งแรงจากส้นเท้าค่อยๆ ยืดออกโดยที่หน้าขาติดนะไม่เอาไม่มีช่องตรงนี้ไม่ให้หลังงอเป็นการเซฟนะคะเซฟหมอนรองกระดูกสันหลังหายใจเข้ายกขึ้นมาครึ่งทางขาตึงหลังตรงหายใจออกนะคะพับตัวลงไปใหม่ค่ะเอาหน้าท้องมาติดหน้าขานะค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะถ่ายน้ำหนักมาที่ปลายเท้านะคะแล้วค่อยๆยืดขาออกนะค่อยๆส่งสะโพกขึ้นไปโดยที่หน้าท้องยังติดหน้าขาไว้ตลอดเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่อยๆงอเข่าลดสะโพกไปด้านหลังนะคะเงยหน้าขึ้นค่ะหน้าท้องยังติดหน้าขาอยู่นะคะมือจับบล็อกเลื่อนไปด้านหน้ายืดแขนให้สุดเลยนะคะส่งสะโพกไปด้านหลังยืดหลังออกยาวๆค้างไว้ตรงนี้สักครู่นึงหน้าท้องติดหน้าขาไว้ตลอดเลยนะคะยืดหลังยาวๆส่งสะโพกไปด้านหลังค่อยๆยกตัวขึ้นมาขาตึงหลังตรงเลยนะคะทีนี้เราจะเอามือนะคะมือซ้ายวางไว้ที่ใต้ใบหน้าของเราถ้าใครวางไม่ถึงก็เอาบล็อกมารองไว้นะคะหนุนมือไว้นะความสูงตามความสามารถของร่างกายเลยนะคะใครตึงมากก็ยกขึ้นมาสูงนะคะใครไหวก็เตี้ยลงหรือวางพื้นได้วางเลยนะขยับเท้ากว้างนิดนึงนะคะมืออยู่ใต้ใบหน้านะงอเข่าซ้ายยืดขาขวาบิดอกขวาเปิดขึ้นไปเปิดไหล่ขวาชูมือขวาขึ้นไปค่ะหายใจเข้า
ัวไหล่สองข้างแขนสองข้างต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันถ้าไหวมองที่มือขวาไม่ไหวมองด้านหน้าได้นะคะลดมือขวาลงมาวางแทนที่มือซ้ายนะคะงอเข่าซ้ายยืดขาขวาเปิดอกซ้ายนะคะชูมือซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงนะตรงนี้ใครไม่ถึงนะคะอย่าลืมนะเอาบล็อกมารองมือได้นะคะคุณนาทำให้ดูนะแล้วก็งอเข่าซ้ายยืดขาขวาตึงเปิดอกขวาขึ้นมานะคะชูมือขวาขึ้นไปผลักอกซ้ายมาด้านหน้าอกขวาไปด้านหลังหัวไหล่สองข้างแขนสองข้างต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันใครมีปัญหาคอไม่ต้องเงยหน้าให้มองด้านหน้านะคะใครไหวถึงจะมองที่มือนะลดมือขวาลงมาแทนที่มือซ้ายค่ะมืออยู่ใต้ใบหน้างอเข่าขวายืดขาซ้ายเปิดอกซ้ายชูมือซ้ายขึ้นหายใจเข้ามือผลักพื้นออกไปนะคะกระชับกล้ามเนื้อรอบไหล่ไว้นะไม่สุดลงมาแบบนี้นะคะลดลงมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆขยับเปิดเท้ากว้างนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆยองลงมานะคะลดสะโพกไปด้านหลังนั่งยองๆลงมาเลยเป็นมาลาสนะลดลงมาคนที่ไม่สามารถนั่งยองลงมาได้นะคะให้สังเกตร่างกายว่าเรามีปัญหาที่ตรงไหนนะคะคนที่ตึงเอ็นร้อยหวายส้นเท้านะคะจะวางลงไม่ได้จะส้นเท้าลอยก็ให้เราใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะม้วนๆ นะคะเป็นกลมๆแล้วก็หนุนส้นเท้าไว้นะคะรองไว้ทั้งสองข้างเลยเนาะแล้วก็จะสามารถทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นเท้าได้นะคะคนที่เข่าตึงก็ให้ใช้ผ้าเหมือนกันผืนใหญ่ผืนเล็กก็แล้วแต่นะคะเอามารองม้วนๆรองใต้เข่าสองข้างเลยเนาะถ้าคนที่ตึงที่ขาหนีบนะคะก็เอาบล็อกรองก้นด้านหลังแล้วก็วางสะโพกไปที่บล็อกได้นะเป็นมาลาสนะใครได้ก็ไม่ต้องใช้นะคะลงมาเอาศอกดันเข่าเปิดออกไปนะเสร็จแล้วเอาลำตัวโน้มมาด้านหน้ายืดแขนไปด้านหน้าคืบไปให้สุดทิ้งสะโพกทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกด้านหลังนะคะผ่อนคลายศีรษะลำคอลงมาสบายๆหายใจเข้าลึกออกยาวตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะตรงนี้จะช่วยยืดสะโพกนะคะเปิดสะโพกแล้วก็หลังส่วนล่างทั้งหมดหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆไปเท่าที่ได้นะคะใครไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะใครไม่ได้ก็ยกขึ้นมาแบบนี้ก่อนแค่นี้นะคะหรือแค่นี้ก็ได้วางมือที่ด้านหน้านะก้าวขาขวาขาซ้ายไปด้านหลังนะคะวางเข่าลงค่อยๆลดลำตัวลงมาอยู่ในท่านอนคว่ำหมุนต้นขาเข้าด้านในเอาขาเข้ามาใกล้ๆกันผู้ฝึกใหม่เอาเท้าห่างกันได้นะคะเพื่อความง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไหวเอาเข้ามาใกล้ๆกันเลยนะมือวางข้างอกวางหน้าผากลงหายใจเข้าค่ะมือดันพื้นค่ะยกอกขึ้นหายใจออกค่อยๆลดหน้าอกวางหน้าผากลงหายใจเข้าค่ะยกหน้าอกขึ้นต้นแขนติดข้างตัวไว้นะคะยืดเราไม่ยืดแขนจนตึงนะคะงอไว้นิดนึงหมุนต้นแขนออกนะคะเปิดหัวไหล่สะบักเก็บเข้าไปในแผ่นหลังเกรงต้นขาขมิบก้นดึงหน้าท้องเข้ามายืดอกไปด้านหน้ากดปลายเท้าไว้หายใจออกค่อยๆลดหน้าอกวางหน้าผากลงหายใจเข้าค่ะยกขึ้นมาใหม่ยกสูงขึ้นต้นแขนยังคงติดข้างตัวไว้นะคะไม่กางออกนะศอกชี้ไปด้านหลังเปิดอกเปิดไหล่เชิดหน้าเชยคางไม่แหงนคอแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะคะจะทำให้มีปัญหาที่กระดูกคอได้นะยืดไปด้านหน้าเฉยๆพอแบบนี้เนาะหัวไหล่ไม่ใกล้หูไม่เอาแบบนี้กดลงมาห่างหูไว้เก็บสะบักเข้าไปขมิบท้องเข้ามากดสะโพกลงกดเล็บเท้าค่อยๆลดลง
อีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะยกอกขึ้นมาคราวนี้เราจะเหลียวศีรษะหันไปทางขวานะคะมองไปที่ส้นเท้าด้านหลังใครไหวมองส้นเท้าข้างซ้ายกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกเหลียวไปทางซ้ายมองไปที่ส้นเท้ามองส้นเท้าซ้ายมองส้นเท้าขวาถึงไหมนะค่อยๆกลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกเหลียวไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ลองขยับขาเข้ามาใกล้กันกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเหลียวไปทางซ้ายมองไปที่ส้นเท้ากลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราจะผลักสะโพกไปด้านหลังถอยไปเดินมือตามมาลดสะโพกไปหาส้นเท้านะคะค่อยๆวางหน้าผากลงไปพักในท่าชายโพสหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะใครรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกให้เปิดเข่าออกกว้างๆได้นะคะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะคลายหลังคลายสะโพกค่อยๆเดินมือเข้ามาใต้หัวไหล่เอามือดันพื้นค่ะยกตัวขึ้นมาช้าๆสูดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายวางสะโพกนะคะนั่งเหยียดขาไปด้านหน้าเดี๋ยวคุณอาจจะหันมาทางนี้นะคะจะได้เห็นชัดเอาบล็อกหรือหมอนที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาไว้ใกล้ๆเลยมาไว้ข้างซ้ายก่อนเหยียดขาไปด้านหน้าเลยนะคะนั่งให้เต็มสะโพกยกกล้ามเนื้อสะโพกออกให้กระดูกรองนั่งชิดพื้นนะยืดหลังล่างขึ้นใครที่นั่งแล้วไม่สามารถยืดหลังล่างได้หลังงอนะคะเอาเบาะมารองสะโพกหรือใช้บล็อกก็ได้นะคะรองสะโพกไว้พับขาขวาเข้ามาชันเข่าเข้ามาเอาส้นเท้ามาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยวางเข่าลงไปทางขวาแบบนี้นะเสร็จแล้วขยับขาซ้ายไปทางซ้ายเปิดออกไปดันต้นขาซ้ายเข้ามาในข้อสะโพกนิดหนึ่งให้สะโพกขนานกันนะคะแอคทีฟต้นขาเฟล็กเท้าขึ้นนะเอาบล็อกหรือหมอนที่เราเตรียมไว้วางไว้ด้านข้างเข่าซ้ายด้านนอกนะคะด้านนอกเข่าซ้ายมือขวาวางไว้ที่เอวขวามือซ้ายวางไว้ที่ขาซ้ายนะคะยืดอกยืดหลังขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเรามือซ้ายสไลด์ไปตามขาสไลด์ไปรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างขวาเปิดอกขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลองค่อยๆวางศอกลงมาวางศอกลงมาที่เข่าซ้ายก็ได้หรือวางไว้ที่บล็อกก็ได้นะใครลงมาได้ไม่ถึงรู้สึกว่าเตี้ยไปเราสามารถปรับนะแค่นี้ก็ได้นะเอาความตามความยืดหยุ่นของเรานะคะใครได้ก็ปรับเตี้ยลงใครไปต่อได้ก็เตี้ยลงอีกนิดนึงเนาะที่สำคัญคืออกต้องไม่คว่ำลงแบบนี้นะคะเปิดอกขวาขึ้นมารู้สึกยืดตึงที่เอวข้างขวากล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายใครเมื่อยคอนะคะมือข้างซ้ายนี่ลาออกขึ้นมารองศีรษะได้ทีนี้ลองเอามือขวานะคะวางไว้ที่ด้านหลังศีรษะก็จะรู้สึกยืดมากขึ้นพยายามเอาศอกชี้ขึ้นไปด้านบนเปิดอกขึ้นไปไม่พับมาด้านหน้าแบบนี้เนาะเปิดขึ้นไปอยากรู้สึกยืดมากขึ้นให้ชูขึ้นไปเลยเหยียดขึ้นไปจะรู้สึกตึงมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อด้านข้างนะตรงนี้จะดึงขึ้นไปยืดตั้งแต่ต้นแขนนะคะตั้งแต่เอวข้างตัวนะคะแล้วก็ต้นแขนขึ้นไปถึงปลายนิ้วมือเลยหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่อยๆลดมือลงนะคะเอามาไว้ที่เอวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะชูมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าลดมือขวาลงนะ
หายใจออกบิดตัวมาทางขวาลดมือซ้ายวางที่เข่าขวาหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่อยๆส่งแรงบิดไปทางขวาเปิดไหลไปตามองข้ามไหลขวาไปทางด้านหลังเลยหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตรงนี้นะคะ3รอบลมหายใจค่ะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆบิดไปนะคะเปิดเอวไปทางขวาอกไหล่ขาซ้ายแอคทีฟกดสะโพกซ้ายไว้ด้วยนะคะค่อยๆหันศีรษะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะขยับหน้าแข้งขวามาด้านหน้านิดหนึ่งนะคะพับขาซ้ายเข้ามาเอาหน้าแข้งซ้ายซ้อนบนหน้าแข้งขวานะข้อเท้าซ้ายอยู่บนเข่าขวานะคะเข่าซ้ายอยู่เหนือข้อเท้าขวาแบบนี้คนที่ตึงนะคะก็จะมีช่องว่างระหว่างเข่ากับข้อเท้าใช้หมอนก็ได้หรือใช้บล็อกก็ได้มารองไว้นะคะเราก็จะรู้สึกสบายมากขึ้นนะหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเราค่อยๆเอามือกดเบาๆโน้มตัวมาด้านหน้านะคะหายใจเข้าก่อน หายใจออกพับตัวมาด้านหน้ายืดหลังไว้พับตัวมาจากข้อต่อสะโพกใครไหวเอาศอกกดเอาศอกกด ตรงนี้ใครตึงมากๆนะคะก็เอาหมอนมารองตรงนี้ได้นะแล้วก็ช่วยกดได้ตามความรู้สึกของร่างกายนะคะให้รู้สึกตึงๆพอสบายๆนะคะอย่าให้ถึงกับเจ็บปวดนะคะใครไหวลดตัวต่ำลงเอาศอกมาวางพื้นด้านหน้าเลยหรือเอาหมอนรองศอกอย่างนี้ก็ได้เนาะรู้สึกตึงที่สะโพกนะคะสังเกตความรู้สึกซิว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้ค่อยๆพับไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆไปเรื่อยๆวางหน้าผากก็ได้สังเกตลมหายใจนะคะลมหายใจให้ลึกและยาวนะคะให้รู้สึกผ่อนคลายนะค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะคะเดินมือกลับมาค่อยๆยกตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะเหยียดขาซ้ายออกไปเหยียดขาขวาออกไปขยับขยับขยับนิดนึงเตรียมบล็อกมาไว้ข้างขวาชันเข่าซ้ายเข้ามาแล้วเปิดเข่าออกไปขยับขาขวาไปทางขวาแล้วดึงต้นขาขวาเข้ามาในข้อสะโพกให้สะโพกขนานกันนะเอาบล็อกมาวางไว้ด้านข้างเข่าขวามือซ้ายไว้ที่เอวหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่อยๆสไลด์มือขวาไปตามขาสไลด์ไปลดลำตัวลงเอียงมาทางขวายืดลงมาทางด้านข้างรู้สึกตึงที่เอวซ้ายใครไหวเอาศอกวางลงไปปรับตามความสูงที่เราไปได้นะไขเมื่อยคอเอามือขวาขึ้นมารองศีรษะไว้กดสะโพกซ้ายไว้รู้สึกตึงที่เอวข้างซ้ายขึ้นมาที่ชายโครงทั้งหมดเลยอยากรู้สึกยืดมากขึ้นยกมือซ้ายขึ้นเอามือไปไว้ด้านหลังศีรษะรู้สึกยืดมากขึ้นอยากรู้สึกยืดมากขึ้นให้เหยียดแขนขึ้นไปแอคทีฟไปถึงปลายนิ้วมือเปิดอกไว้อกไม่คว่ำลงแบบนี้เปิดขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะเรารู้สึกตึงที่ตรงไหนนะข้างซ้ายหรือข้างขวาเราตึงมากกว่ากันส่วนใหญ่สองข้างเราก็จะตึงไม่เท่ากันเนาะนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเราสามารถเอาบล็อกออกสามารถเอาศอกวางพื้นได้เลยที่สำคัญคืออกต้องไม่คว่ำลงแบบนี้เนาะ
ลดมือซ้ายลงมาก่อนนะยกตัวขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าชูมือขวาขึ้นหายใจออกบิดตัวไปทางซ้ายค่ะลดมือลงวางด้านนอกเข่าซ้ายมือซ้ายวางพื้นด้านหลังเลยหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่อยๆส่งแรงบิดไปทางซ้ายตามมองข้ามไหล่ซ้ายไปกระดูกลองนั่งสองข้างติดพื้นไว้นะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่ะค่อยๆหันศีรษะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆคลายออกจากท่านะคะขยับหน้าแข้งซ้ายไปด้านหน้าให้ขนานกับเสือเลยนะพับขาขวาเข้ามาเอาหน้าแข้งข้างขวาซ้อนบนหน้าแข้งซ้ายนะคะเฟล็กเท้าสองข้างเลยตาตุ่มเท้าด้านนอกข้างขวาวางอยู่บนเหนือเข่าซ้ายแล้วก็เข่าขวาจะอยู่เหนือข้อเท้าซ้ายนะก็สังเกตดูว่าข้างไหนตึงกว่ากันถ้าตึงก็จะลอยเยอะนะคะเอาเบาะมารองช่องว่างตรงนี้ไว้ได้เพื่อความสบายมากขึ้นหรือถ้าใครกดลงมาได้โดยที่ไม่เจ็บนะคะก็ไม่ต้องลองก็ได้นะหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาจากข้อพับสะโพกตรงนี้เอาสะดือลงมายืดหลังไว้หลังไม่งอเสร็จแล้วเอาศอกกดไว้กดเข่ากดข้อเท้าไว้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสังเกตความรู้สึกของร่างกายเรารู้สึกตึงที่ตรงไหนนะคะรับรู้ปล่อยวางนะคะยอมรับร่างกายของเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลองลดศอกลงพื้นได้ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็กลับมาจุดเดิมถ้าไหวก็ลงมาพยายามหายใจให้ลึกและยาวไว้นะคะเดี๋ยวร่างกายก็จะค่อยๆผ่อนคลายเองนะบางคนเกรงมากๆนะคะจะหายใจถี่ๆเลยเนาะพยายามดึงลมหายใจให้ยาวๆค่อยๆขยับศอกไปด้านหน้าไปให้ลึกขึ้นลึกขึ้นเท่าที่เราไหวได้แค่ไหนค้างไว้ตรงนั้นไม่ต้องฝืนร่างกายจนมากเกินไปเหนื่อยหน้าขึ้นนะคะค่อยๆเดินมือกลับเข้ามายกตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆเหยียดขาออกไปขยับขยับขยับเดี๋ยวจะจบแล้วนะคะเดี๋ยวคลายอีกนิดนึงนะนอนหงายลงไปเลยค่อยๆนอนหงายลงมาชันเข่าเข้ามาสองข้างเลยนะเอาเท้าขวา cross ขาซ้ายไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วยกเข่าเข้ามาหาอกเอามือประสานไว้ที่หน้าแข้งนะหน้าแข้งของหน้าแข้งซ้ายใครจับไม่ถึงก็จับใต้ต้นขาก็ได้นะหรือถ้ายังไม่ถึงอีกก็เอาผ้าคล้องเอาเข็มขัดคล้องแล้วแต่ที่เรามีนะใครได้ประสานด้านหน้าเลยหายใจเข้าหายใจออกกดเข่าเข้ามาหาอกยืดหลังคอออกไปยาวๆนะคะค้างไม่เชิดนะคะค้างไม่เอาแบบนี้เนาะยืดหลังคอออกไปเก็บค้างเข้ามาแต่ยังคงมีช่องว่างระหว่างค้างกับอกอยู่ไม่ถึงกับกดค้างหาอกนะคะแต่ว่าให้ยืดหลังคอออกไปค่อยๆ คลายนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะล้มเข่าทั้งสองข้างเลยมาทางซ้ายลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะถ้าใครไม่ถึงตรงนี้นะก็เอาบล็อกรองไว้อย่างนี้ได้นะคะวางสะบักขวาไว้หันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าลึกๆออกยาวค่อยๆกลับมาด้านหน้าตรงกลางนะคะยกเข่ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกคลายขาออก
สลับยกขาซ้ายพาดขาขวาแล้วยกเข่าขวาขึ้นมาเอามือประสานไว้ที่หน้าแข้งหรือใต้ต้นขาเท่าที่เราทำได้หายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเข่าสองข้างมาทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายใครไม่ถึงเอาหมอนรองเอาเบาะรองได้นะคะหรือจะเอาบล็อกก็ได้ไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้นะพยายามให้สะบักซ้ายติดพื้นไว้นะคะหายใจเข้าลึกออกยาวรู้สึกถึงการยืดนะคะการบิดของหลังส่วนล่างของเราค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายขาออกผ่อนคลายค่ะใครอยากจะพักในท่าสวาสนะนะคะก็ได้เลยนะคะหรือใครอยากจะออกจากท่าก็ได้เลยนะคะค่อยๆพลิกตะแคงมาด้านข้างประคองตัวกลับขึ้นมานะนั่งสบายๆในท่าสุขอาสนะนะคะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสักครู่หนึ่งสำรวจความรู้สึกของร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าก่อนฝึกกับหลังฝึกนะคะเรารู้สึกต่างกันยังไงค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆขอบคุณที่มาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะขอให้เพื่อนๆนำพลังงานที่ดีๆนี้นะคะติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ